เรื่องของความมั่นคงต่างฝ่ายต่างก็จับตากันนะคะรัสเซียและจีนประกาศกระชับความสัมพันธ์กันแน่นแฟนมากขึ้นด้านความมั่นคงขณะที่สหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็เตรียมจัดประชุม3ฝ่ายและก็เตรียมจะคุยกันเรื่องเกาหลีเหนือยูเครนและไต้หวันด้วยค่ะขณะที่รัสเซียก็เร่งโจมตีหลายๆพื้นที่ที่ยูเครนค่ะนี่คือสภาพความเสียหายที่เมืองลาวิฟทางตะวันตกของยูเครนค่ะโดยขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีและมีรายงานบ้านเรือนเสียหายกว่า100หลังหน้าต่างพังกว่า500บานสนามเด็กเล่นของเด็กอนุบาลถูกทำลายสำนักงานด้านสถานการณ์ฉุกเฉินของยูเครนเปิดเผยคลิปทางโดรนที่เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามดับไฟตรงหลังคาของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีรายงานว่าที่เมืองลาวิฟมีขีปนาวุธโจมตีถึง6ลูกเมืองลาวิฟเป็นเมืองที่พรมแดนติดกับโปแลนด์นะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกของนาโต้และอยู่ห่างจากแนวหน้าการสู้รบหลายร้อยกิโลเมตรก่อนหน้านี้ลาวิฟไม่ได้เป็นเป้าการโจมตีทางอากาศจนพอถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เริ่มมีการใช้ขีปนาวุธโจมตีบริเวณที่อยู่อาศัยที่เมืองลาวิฟมากขึ้นสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการโจมตีในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนที่เมืองดานิโปรทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนก็มีรายงานคนบาดเจ็บ2คนจากเหตุยิงขีปนาวุธโจมตีที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งค่ะทำให้บริเวณอาคารเสียหายอย่างมากเหตุโจมตีที่ดานิโปรเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอากาศเข้าใส่แคว้นของทางตะวันตกของยูเครนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่พรมแดนติดกับโปแลนด์กองทัพอากาศยูเครนระบุว่าสกัดขีปนาวุธไปได้16ลูกไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตการเร่งโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่หลายๆเมืองของยูเครนในเวลาพร้อมๆกันก็น่าสังเกตนะคะว่าเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่รัสเซียจะจัดการประชุมด้านความมั่นคงนานาชาติซึ่งก็มีระดับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียจีนอินเดียและบางประเทศในแอฟริกาเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งในเวทีเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียก็ระบุว่ายูเครนตอนนี้อ่อนแรงไปมากแล้วและอาวุธของตะวันตกก็ไม่ได้ล้ำเลิศอย่างที่คิดกันค่ะRussian army развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя. ดูเหมือนชอยกูพยายามที่จะด้อยค่าประสิทธิภาพของอาวุธของโลกตะวันตกและความสามารถในการต่อสู้ของยูเครนค่ะโดยรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถถังของเยอรมันและของอเมริกันที่ถูกทำลายและขีปนาวุธของอังกฤษและระบบอาวุธอื่นๆที่มีปัญหาเขากล่าวในงานด้วยว่าตอนนี้รัสเซียไม่ได้กำลังต่อสู้กับกองทัพยูเครนเท่านั้นแต่กำลังสู้กับตะวันตกทั้งหมดรวมถึงรัฐในเอเชียแปซิฟิกบางประเทศด้วยน่าสังเกตถึงพันธมิตรที่ไปร่วมประชุมนะคะก็มีจากประเทศเบลารุสจีนอินเดียตะวันออกกลางและแอฟริกาประธานาธิบดีปูตินส่งวิดีโอคลิปไปร่วมประชุมนะคะระบุว่าตะวันตกทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งยุทโธปกรณ์อาวุธกระสุนและที่ปรึกษาให้กับยูเครนทำทุกอย่างเพื่อเร่งความขัดแย้งสื่อ Global Times ของจีนรายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมของจีนหลี่เฉิงฝูไปร่วมงานประชุมนี้ด้วยโดยไปกล่าวว่าการประสานงานเพื่อความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่พัฒนาไปอย่างมีเสถียรภาพค่ะและก็ได้ระบุว่าความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างจีนและรัสเซียในรูปแบบใหม่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่เผชิญหน้าและไม่ยุ่งกับฝ่ายที่3ลีย้ำว่าการเล่นกับไฟในเรื่องไต้หวันหรือการพยายามใช้ไต้หวันเป็นเครื่องมือสกัดกั้นจีนมีแต่จะล้มเหลวในงานประชุมชอยกูก็พูดถึงเรื่องไต้หวันว่าตะวันตกจงใจที่จะเปรียบเทียบเรื่องไต้หวันกับยูเครนและเขาย้ำว่าเวลานี้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างรัสเซียและจีนขึ้นสูงกว่าระดับเดิมในทุกมิติทุกวันนี้เป็นกันมากกว่าพันธมิตรแล้วค่ะ
ขณะที่สื่อรัสเซียรายงานว่าการประชุมด้านความมั่นคงนานาชาติครั้งนี้ก็เพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือในความเป็นจริงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นและสร้างระเบียบโลกที่มีหลายขั้วค่ะสงครามรัสเซียยูเครนก็กำลังจะครบ18เดือนเต็มทางรัสเซียเองก็ยืนยันนะคะว่าน่าจะบรรลุเป้าหมายได้ทุกเรื่องขณะที่การโจมตีตอบโต้กลับโดยยูเครนก็ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ยูเครนพยายามจะสื่อสารออกมาก่อนหน้านี้ค่ะและที่ทั้งจีนและรัสเซียกำลังจับตามองก็คือการประชุมด้านความมั่นคง3ฝ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่แคมป์เดวิดของสหรัฐนะคะก็คือที่พักของประธานาธิบดีก็จะมีทั้งสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมที่จับตามองเพราะจีนมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมากที่มีการประชุมของวงนี้ในช่วงเวลานี้ค่ะโดยการประชุมที่แคมป์เดวิดจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคมนะคะที่แคมป์เดวิดนี่ก็เป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐที่รัฐแมริแลนด์โดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะพบกับประธานาธิบดียุนซอกยอแห่งเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นคาดการว่าก็น่าจะคุยกันแล้วก็ประกาศเรื่องการขยายความร่วมมือเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันและก็อาจจะมีการต่อสายด่วนที่จะคุยกันได้ทันทีระหว่าง3ประเทศนะคะปฏิกิริยาที่ไม่พอใจออกมาจากทางจีนค่ะหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนต่อต้านการกระทำที่ยิ่งจะส่งผลให้เผชิญหน้ากันและกระทบต่อความมั่นคงของหลายประเทศนักวิเคราะห์ในภูมิภาคก็มองว่าการประชุม3ฝ่ายจีนก็คงจะกังวลไม่น้อยนะคะเพราะจีนมองว่าเท่ากับการรวมกันเป็นพันธมิตรทางการทหารของ3ฝ่ายโดยอัตโนมัติซึ่งจีนเรียกว่าเป็นนาโต้แห่งเอเชียคาดว่าสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็จะคุยกันเรื่องยูเครนไต้หวันและเกาหลีเหนือขณะที่จีนและรัสเซียก็จับตามองแถลงการที่จะออกมาค่ะสื่อ RT ของรัสเซียวันนี้รายงานว่าสหรัฐกำลังเป็นห่วงความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟนขึ้นระหว่างจีนและรัสเซียด้วย